ีพระราชทานปริญญาบัตรนับเป็นพิธีที่สำคัญที่สุดของผู้ที่สำเร็จการศึกษาและชื่อว่าเป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์แต่การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ขององค์ประธานซึ่งเป็นพระราชวงศ์เป็นสิ่งที่ต้องกระทำให้ถูกต้องตามกระบวนการตามที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้ดังนั้นบัณฑิตทุกคนควรใส่ใจในการฝึกซ้อมอย่างเคร่งครัดและควรตั้งจิตสมาธิทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมในพิธีอันสำคัญยิ่งในครั้งนี้อย่างเต็มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ทุกท่านเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยถูกต้องและพร้อมเพรียงในการเข้ารับพระราชทานจึงขอแนะนำขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปนี้บริเวณแท่นพิธีและบนเวทีการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวทีจะมีจุดต่างๆระยะห่างจุดละ90เซนติเมตรจุดที่1คือจุดที่บัณฑิตคนแรกของคณะถวายความเคารพและเป็นจุดเริ่มเดินจุดที่2เครื่องหมายแถบเทปคือระยะการเดินจุดที่3เครื่องหมายกากบาทคือจุดถวายความเคารพจุดที่4เครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดงเป็นจุดเอางานและจุดรับปริญญาบัตรจุดที่5เครื่องหมายกากบาทคือจุดถวายความเคารพการเบิกตัวบัณฑิตบัณฑิตนั่งประจำที่ด้วยท่าสุภาพหลังตรงวางมือบนหน้าตักเมื่ออาจารย์กำกับแถวยืนขึ้นถวายความเคารพอาจารย์กำกับแถวจะยื่นมือขวาไปด้านหน้าโดยหงายมือขึ้นให้บัณฑิตยืนขึ้นด้วยความสงบเรียบร้อยจากนั้นอาจารย์กำกับแถวจะคว่ำมือลงให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกันการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตคนแรกจะเดินนำเพื่อนบัณฑิตไปรอที่บันไดเวทีขั้นบนสุดบัณฑิตคนถัดไปยืนชิดติดกันลักษณะการเดินหน้าตรงลำตัวตั้งตรงแขนทั้งสองข้างแนบชิดติดกับลำตัวเดินไม่แกว่งแขนก้าวเท้าซ้ายก่อนเสมอตามจังหวะซ้ายขวาชิดซ้ายขวาชิดอย่างต่อเนื่องเมื่อเท้าขวาชิดเท้าซ้ายแล้วเท้าซ้ายพร้อมก้าวต่อไปทันทีบัณฑิตต้องไม่ปล่อยให้จุดข้างหน้าว่างถ้าว่างให้บัณฑิตเดินเร็วข้ามจุดที่ว่างนั้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงจังหวะเพื่อให้ทันจุดถัดไปที่มีบัณฑิตคนหน้ายืนอยู่การทำความเคารพบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงที่แต่งเครื่องแบบข้าราชการการทำความเคารพโดยการคำนับยืนตัวตรงเท้าชิดแขนแนบลำตัวตั้งแต่เอวขึ้นไปก้มศีรษะมองปลายเท้าแล้วเงยหน้าอยู่ในท่าตรงบัณฑิตหญิงที่แต่งเครื่องแบบข้าราชการทำความเคารพโดยการถอดสายบัวยืนตัวตรงเท้าชิดแขนแนบลำตัวหันหน้าไปทางที่ประทับให้เท้าซ้ายเฉียงไปด้านหลังเล็กน้อยงอเข่าย่อตัวลงไปตรงๆแขนทั้งสองข้างแนบลำตัวการเอางานบัณฑิตยืนตรงยกแขนขวาสูงระดับไหล่ให้แขนขนานกับพื้นงอได้เล็กน้อยขึ้นอยู่กับช่วงแขนกับระยะห่างจากพระแท่นแขนซ้ายแนบลำตัวตามองไปที่ปริญญาบัตรกระดกมือขึ้นหงายมือช้อนนิ้วโป้งจับตรงกึ่งกลางให้ปริญญาบัตรอยู่ในอุ้งมือม้วนปริญญาบัตรเข้าหาลำตัวถือปริญญาบัตรแนบออกด้วยความภาคภูมิใจการเดินถอยและทำความเคารพขณะที่ถือปริญญาบัตรแนบอกการเดินถอยและทำความเคารพบัณฑิตชายขวาซ้ายขวาซ้ายชิดทำความเคารพโค้งคำนับแล้วหมุนขวาการเดินถอยและทำความเคารพบัณฑิตหญิงขวาซ้ายขวาชิดถอนสายบัวแล้วหมุนขวาจากนั้นเดินให้ชิดขอบเวทีกลับไปยังที่นั่งของตนเอง
ในเอวตัวมองหลังแขนขวายังถือปริญญาบัตรแขนซ้ายแนบชิดลำตัวไม่แกว่งแขนหน้ายังคงตั้งตรงเสมอการเดินเข้านั่งประจำที่การเดินกลับที่นั่งของตนขณะเดินแขนขวายังถือปริญญาบัตรปริญญาบัตรแนบอกตลอดแขนซ้ายแนบชิดลำตัวไม่แกว่งแขนหน้ายังคงตั้งตรงเสมอเมื่อถึงแถวที่นั่งให้บัณฑิตหันหน้าไปอย่างที่ประทับพร้อมทั้งความเคารพแล้วสไลด์ตัวเข้าสู่ที่นั่งของตนและเมื่อถึงที่นั่งให้บัณฑิตถวายความเคารพแล้วนั่งทันทีโดยไม่ต้องรอให้เพื่อนบัณฑิตมาถึงครบโดยถือปริญญาบัตรแนบออกตลอดเวลาที่นั่งอยู่ในหอประชุม